ช่วงนี้หลายคนเจอปัญหานาฬิกาปลุกบน iPhone ไม่ดังตื่นสายบ้างแหละไปทำงานสายบ้างแหละส่วนนุ๊กนี้เนี่ยเจอกับตัวเองนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาหาคำตอบกันว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ยังไงค่ะจริงๆเรื่องนาฬิกาปลุกไม่ดังนะคะนุ๊กนี้เคยเจอกับตัวเองมาละหลายรอบแล้วนะแต่ก็พยายามแก้ปัญหาจนมันกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าช่วงนี้นี่หนักเลยทั้งต่างประเทศแล้วก็ผู้ใช้ในไทยนะคะเริ่มตั้งแต่เดือนที่แล้วเนี่ยมีการโพสต์ใน Reddit ว่าตัวเองอ่ะเจอปัญหา iPhone ไม่ปลุกในตอนเช้าทำให้ตื่นสายงุนงิดกันไปเป็นแถบๆเลยนะคะซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันปลุกเราค่ะแค่ iPhone ของเราอ่ะไม่ส่งเสียงดังมันก็เลยไม่ได้ปลุกเราขึ้นมาไงถึงแม้ว่ามันจะทำงานตามเวลาที่เราตั้งแต่ไม่มีการส่งเสียงออกมาก็เลยกลายเป็นว่านาฬิกาปลุกใน iPhone ไม่ดังทีนี้นะคะปัญหาเนี้ย Apple อ่ะเขาได้รับทราบแล้วแล้วก็กำลังดำเนินการแก้ไขค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ชาวเน็ตใน Reddit รวมถึงเว็บไซต์ต่างประเทศนะคะเขาไปคิดกันเองว่าปัญหาเนี้ยมันเกิดจากบั๊กหรือว่าข้อผิดพลาดของฟีเจอร์การตั้งใจมองค่ะทุกคนตัวฟีเจอร์การตั้งใจมองนี่นะคะจะอยู่ใน iPhone ก็คือถ้าใครไปเปิดใช้งานไว้อย่างเช่นเวลาที่มีนาฬิกาปลุกดังหรือว่ามีเสียงแจ้งเตือนเข้ามาแล้วเราเอาตาของเราไปมองที่ iPhone เนี่ยเขาจะหลีเสียงให้ลงไปแบบเบาๆนะคะก็แปลว่าเรารับทราบแล้วถ้าใครเปิดฟีเจอร์นี้ไว้เนี่ยนาฬิกาปลุกอาจจะทำงานผิดพลาดด้วยฟีเจอร์นี้อันนี้เป็นสิ่งที่ชาวเน็ตเขาสันนิษฐานนะแต่เหตุผลจริงๆเนี่ย Apple ไม่ได้ยืนยันนะคะเพียงแต่รับทราบแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ Apple ไม่ได้มาบอกว่าเหตุผลเกิดจากอะไรค่ะสำหรับวิธีแก้นะคะอันนี้นุ๊กนี่เจอกับตัว3วันติดไม่ปลุกเลยสักวันนะคะก็เลยพก iPhone อีกเครื่องไปเลยค่ะเพราะว่า iPhone เครื่องหลักที่ใช้เนี่ยมันไม่ปลุกมันไม่ส่งเสียงดังก็เลยพกอีกเครื่องไปเลยแล้วใช้เครื่องนี้ปลุกแทนทีนี้ระหว่างนี้ก็เลยไปหาคำตอบดูนะคะว่าเราจะทำยังไงให้มันกลับมาปลุกเราเหมือนเดิมไอ้เครื่องหลักที่ใช้งานนี่นะคะสิ่งที่นุ๊กนี่เจอก็คือชาวเน็ตบอกว่าให้ไปปิดคุณสมบัติการตั้งใจมองที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นะคะซึ่งนุ๊กนี่ก็ได้ไปปิดละแต่ว่าไม่ได้ผลนะคะแล้วนุ๊กนี่ก็ได้ทำการรีสตาร์ทเครื่องหนึ่งครั้งนะคะเพื่อที่จะดูว่ามันกลับมาปลุกไหมพอหลังจากรีสตาร์ทเครื่องหนึ่งครั้งโดยการเปิดปิดเครื่องใหม่นะคะไม่ได้ผลเช่นกันค่ะแต่นุ๊กนี่เนี่ยไปหายในตอนที่ไปกด reset all setting ค่ะทุกคนเดี๋ยวเข้ามาดูว่าเมนูอยู่ไหนนะวิธีการ reset all setting นะคะทุกคนมาที่เมนูการตั้งค่าใน iPhone ของเราเลยแล้วก็ไปที่ทั่วไปค่ะทุกคนเลื่อนลงมาไปที่ถ่ายโอนหรือ reset iPhone นะคะเข้ามาเราก็จะเจอกับเมนู reset แล้วก็ลบข้อมูลและการตั้งค่าทั้งหมดไอเมนูด้านล่างเนี่ยไม่ต้องไปสนใจมันนะคะไม่ต้องไปกดมันเรากดตรง reset ตรงนี้มันก็จะมีอะไรเด้งขึ้นมามากมายเรากดที่เมนูแรกค่ะทุกคน reset การตั้งค่าทั้งหมดค่ะพอเรากดตัวนี้นะคะก็จะทำการ reset ทุกอย่างที่อยู่ในเครื่องของเราเพียงแต่ว่าข้อมูลในเครื่องไม่ได้หายนะบางคนเข้าใจผิดแค่รีเซ็ตการตั้งค่าต่างๆในเครื่องเฉยๆแล้วก็รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดไปเลยนะคะพอกดรีเซ็ตเสร็จสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวแอปนาฬิกาเนี่ยไอตัวปลุกที่เราตั้งค่าไว้แบบเป็น10อันหรือบางคนเป็น100อันแล้วไม่เคยเข้ามาลบเลยเนี่ยมันจะหายไปหมดเลยค่ะแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำใหม่ก็คือเราเข้ามาเซ็ตตั้งค่านาฬิกาปลุกเราใหม่อย่างบางคนตั้งปลุกตอนเช้าไว้3เวลาอย่างเช่น8:15 8:20 8:25 เนี่ยก็จะต้องเข้ามาตั้งใหม่ทั้งหมดนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันกลับมาปลุกเราอีกครั้งส่งเสียงดังอีกครั้งนะคะอันนี้เป็นเคสที่นุ๊กนิกแก้ไขด้วยตัวเองค่ะนอกจากการใช้วิธี reset all setting นะคะก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีง่ายๆเลยก็คือลองไปโหลดแอปนอกมาค่ะทุกคนแอปนาฬิกาปลุกที่อยู่ใน App Store เนี่ยลองไปโหลดมาชอบแอปไหนวิธีการก็คือเราค้นหาไปเลยว่าแอปนาฬิกาปลุกเราก็จะเจอแอปนาฬิกาปลุกมากมายให้เลือกใช้นะคะนี่เยอะมากทุกคนก็ลองเลือกดูแล้วกันว่าชอบหน้าตาแอปแบบไหนแต่ส่วนตัวนุ๊กนี้นะคะไปลองโหลดแอปนี้มาคือเนี่ยเข้ามาใช่ไหมก็จะหน้าตาแอปก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนเราสามารถตั้งปลุกได้ทีนี้พอเราตั้งปลุกทุกคนเกิดอะไรขึ้นเขาจะมีมินิเกมให้เราเล่นเพื่อทำให้เราเนี่ยลุกขึ้นมาจริงๆนะคะลุกจากเตียงแล้วก็ตื่นจริงๆนะอย่างของนุ๊กนี้เนี่ยเดี๋ยวนุ๊กนี้จะลองตั้งนาฬิกาปลุกให้ดูนะก็สามารถเลือกวันเวลาได้นะคะสามารถตั้งสเกดูลไว้ได้แล้วก็เลือกเสียงได้ด้วยแล้วก็สีของนาฬิกาคือแบบมันสามารถตั้งได้เหมือนกับแอปนาฬิกาปลุกใน iPhone แต่อาจจะมีกิมมิกเยอะกว่านะคะแล้วเวลาที่มันเกิดปลุกเราขึ้นมานะคะเดี๋ยวพาดูตัวอย่างดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราตั้งเป็น 9:50 นะคะแล้วก็มารอเขาปลุกกันค่ะเดี๋ยวขอเลือกเกมก่อนอะสมมุติว่าอยากเล่นเกมนี้เวลาที่ให้เขาปลุกก็เลือกแบบนี้แล้วก็กดบันทึกได้เลยเดี๋ยวรอเขาปลุกแป๊บนึงค่ะ
นี่นะคะคือตอนนาฬิกาปลุกเดี๋ยวขอลดเสียงแป๊บนึงอ่ะเขาก็จะมีคณิตคิดเร็วให้เรานะคะคือตื่นมาเราก็จะเจอกับหน้านี้แล้วเราก็นี่5คูณ3บวก8ได้เท่าไหร่23ตื่นแล้วได้ใช้สมองแล้วเราก็ตื่นแล้วนะคะอันนี้เป็นแอปนาฬิกาปลุกตัวอย่างละกันที่แบบถ้าใครแบบเบื่อแอปนาฬิกาปลุกเดิมๆเบื่อเสียงเดิมๆของนาฬิกาปลุก Apple นะคะลองไปโหลดแอปนี้มาใช้ดูโอเคค่ะทุกคนเรามีวิธีการแก้ไขเบื้องต้นแล้วนะคะทำให้เราไม่ได้ตื่นสายไปทำงานสายนะคะก็ลองใช้แอปเหล่านี้หรือว่าลองใช้วิธีการรีเซ็ต All Setting ดูแล้วก็ลองตั้งปลุกดูก่อนนะว่าส่งเสียงดังไหมนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหาได้เลยยังไงมันก็ไม่ปลุกยังไงก็ไม่ส่งเสียงดังนะคะอาจจะต้องรอทาง Apple เขาปล่อยตัวแก้ไขออกมาซึ่งปกติแล้วอาจจะมาใน iOS เวอร์ชันถัดไปนะคะเดี๋ยวเรามารอดูกันค่ะว่า Apple เขาจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้หรือเปล่าและจะแก้ไขยังไงนูนิคมาอัปเดตให้ฟังทีหลังละกันสำหรับเรื่องนี้สำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าจะช่วยทุกคนแก้ปัญหายามเช้าได้นะคะนาฬิกาปลุกไม่ดังในเรื่องใหญ่เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ